ส่วนข่าวต่อไปนี้เหลือเกินจริงๆคุณผู้ชมหญิงคนหนึ่งกำลังขับรถจะไปเชียงใหม่ขึ้นเหนือเจ้าแต่ปรากฏระหว่างทางหันไปเห็นพระเดินอยู่ริมถนนสงสัยจะเป็นพระธุดงค์ด้วยความที่อยากจะเป็นเรื่องราวดีๆเธอก็เลยจอดรถแวะซื้อน้ำถวายดีกว่าแต่พอกลายเป็นว่าพอเธอถวายน้ำถวายปัจจัยนิดๆหน่อยๆกลับถูกอีกฝ่ายขอเงินเพิ่มสุดท้ายกลายเป็นคลิปเตือนภัยอ่ะกลับเชียงใหม่ค่ะอันนี้เอาเงินไว้ซื้อกับข้าวระหว่างเดินทางนะคะนะเพราะว่าพี่ว่าตานาเสียเนี่ยทำเป็นไม่ได้นะว่าจะให้ญาติโยมร่วมอนุโมทนาเป็นสภาพตีหัวสาวแน่นแล้วพี่หลวงก็ถ้าจะเดินไปก็ควรไปไม่ทำงานคนดีหนูไม่สะดวกอะค่ะหนูเห็นอยากกินน้ำก็เลยแวะเอาน้ำมาให้แล้วก็ให้เงินไปเนาะใช่ก็จะให้โยมเนี่ยเป็นสภาพตีหัวให้พอดีมันก็ได้ที่นั่งหนึ่งแล้วแหละตอนเดินไปที่นั่งหนึ่งก็เดี๋ยวรอคันหลังนะคะนี่ไงถ้าเป็นไปได้เนี่ยโยมเป็นเจ้าภาพซื้อตั๋วให้2ที่นั่งได้ไหมหลวงพ่อจะเดินทางไปเนี่ยกลัวไปไม่ทันงานเค้านะคะเธอก็เลยบอกว่าให้รอคันหลังแล้วกันนะคะคลิปนี้อ่ะจะเห็นว่าเธอเองเนี่ยนะคะสาวรายนี้เสื้อสีชมพูเนี่ยนะคะกำลังมุ่งหน้าไปเชียงใหม่อ่ะไหนๆก็ไหนๆละเจอพระนะคะลักษณะคือเป็นชายแต่งกายคล้ายพระแล้วกันนะคะเดินอยู่ริมถนนนะคะเธอเองก็ถวายทั้งน้ำแล้วก็ปัจจัยสมทบค่าเดินทางแต่หลังจากหลวงพ่อหลวงพี่ให้พรเสร็จเนี่ยกลับบอกว่าพอดีพระอาจารย์จะเดินทางไปเชียงใหม่เหมือนกันไปอำเภอเชียงดาวไปร่วมงานปฏิบัติธรรมที่โยมเขาถวายเป็นจตุปัจจัยจะรับไว้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาตมามีเรื่องจำเป็นที่ต้องไปร่วมงานถ้าเป็นไปได้จะให้อนุโมทนาเป็นเจ้าภาพซื้อตั๋วขึ้นรถทัวร์ให้เพราะถ้าเดินไปเดี๋ยวไม่ทันด้วยความที่เริ่มรู้สึกแปลกๆนะฮะก็เลยตัดจบไปว่าให้รอคันหลังก็แล้วกันเธอนำคลิปนี้มาโพสต์พร้อมระบุค่ะว่าเตือนภัยเห็นพระเอาขวดน้ำอัดลมเปล่าโบกข้างทางหวังดีซื้อน้ำและเอาเงินให้แต่พระขอเงินเพิ่มหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้นะคะบ้างก็บอกว่าเจอแบบนี้บ่อยๆแรกๆก็สงสารหลังๆพอรู้ว่าเป็นแบบนี้ไม่จอดช่วยอีกเลยนอกจากนี้ยังมีคนบอกด้วยนะคะว่าหรือจะเป็นพระปลอมก็เป็นไปได้นะเพราะพระธุดงค์แท้ๆเขาจะไม่รับเงินแม้แต่บาทเดียวบางคนบอกว่าเคยเจอแบบนี้เหมือนกันมีประมาณสัก 4-5 คนบอกไปเชียงดาวเหมือนกันแต่เจอที่เชียงของเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วก็เลยถามว่าอ้าวตอนนี้ยังไม่ถึงอีกหรอเนี่ยนะฮะก็หลายคนมาแชร์ประสบการณ์คือบางทีเนี่ยพอมันมีคลิปเหตุการณ์แบบนี้คุณต่วย บางทีพระดีๆอ่ะก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะใช่ครับผมเพราะบางทีอย่างที่คุณนุ่นบอกไปเนี่ยแหละฮะแล้วก็บางคนโอ้โหใช้คำแรงเป็นมารศาสนาแต่ก็จริงนะคุณผู้ชมฮะเพราะทำให้ศาสนาเสื่อมเสียแล้วก็มัวหมองด้วยนะ